ทุกครั้งที่ย้อนไปคิดถึงอดีตก็จะรู้สึกว่าเราผ่านมาได้ยังไงเนอะแต่ก่อนเนี่ยงงไปงงมาครับเข้าไปหานักการตลาดหรือนักวิเคราะห์ก็บอกว่าเอ้าทำไมเราไม่ลงหุ้น A ล่ะเราลงเนี่ยเอาให้ขายหุ้น B แล้วก็ขายหุ้น B ให้ไปซื้อหุ้น C ให้ทำอะไรงงไปหมดเลยแต่เราก็ทำตามครับค่อยทำมันนู้นแล้วก็ทำมันนู้นทำมันนี่แล้วก็ทำมันนี่ก็ทำนี่ทำนู่นทำนี่มีแต่นี่ทั้งนั้นเลยเราก็งงว่าท่านอย่างนี้สับสนเหลือเกินไม่รู้จะแยกประเภทยังไงเหมือนกับเราเดินเข้าไปที่ร้านอาหารแล้วก็มีอาหารทั้งหมด600กว่าอย่างโอ้แล้วเราจะกินอะไรเนี่ยยืนงงอยู่ตั้งนานหายหิวทันทีเลยเหมือนกันครับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็เหมือนกันกิจการมี600กว่ากิจการเราไม่รู้จะลงทุนอะไรเราก็จะงงงงมาเจอกันเอาล่ะวิธีการที่ง่ายที่ผมมาค้นพบก็คือการแบ่งประเภทของกิจการเราสามารถแบ่งประเภทของหุ้นต่างๆเป็น4ประเภทด้วยกันครับ1ก็คือหุ้นเทิร์นอราวด์หรือหุ้นพลิกฟื้นหุ้นที่ฟื้นออกมาจากกิจการที่ขาดทุนมาเป็นกำไรได้ความเสี่ยงสูงแน่นอนเพราะอาจจะไม่ได้กำไรแต่แน่นอนว่าผลตอบแทนนี่สูงริบสุดฟ้าเลย2เขาเรียกว่าหุ้นเติบโตหมายถึงหุ้นที่สามารถที่จะเป็นกำไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะเป็นกำไรหลายๆอันหลายๆอันกำไรไปเรื่อยๆเลยความเสี่ยงจะน้อยลงแต่ผลตอบแทนก็ลดลงไปบ้างแต่ก็ยังมีเสน่ห์อยู่3หุ้นที่เขาเรียกว่าหุ้นปันผลครับหุ้นปันผลก็คือเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วกิจการก็จะมีผลตอบแทนให้อย่างสม่ำเสมอสบายใจยิ่งนัก4เขาเรียกว่าหุ้นคุณค่าหุ้นคุณค่าเนี่ยก็คือหุ้นที่เป็นแบรนด์ดังๆมีความเข้มแข็งกิจการไม่มีทางที่จะล่มสลายไปอีกแล้วรีเทิร์นหรือผลตอบแทนอาจจะน้อยนิดนึงแต่ความเสี่ยงนี่ต่ำมากเห็นไหมล่ะครับพอเราเจอความที่จะแบ่งกันความหลากหลายตรงนี้ก็เริ่มรู้สึกง่ายขึ้นเราก็จะไม่งงว่าเออแต่ละอันเป็นยังไงมีคนมาบอกเราก็จะเข้าใจได้นั่นแหละแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือเราจะต้องรู้ว่าจริตของเราเป็นยังไงเราต้องรู้จักตัวเองก่อนตัวหุ้นอีกนะครับว่าเราอ่ะเหมาะสมชอบความเสี่ยงประเภทไหนถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วก็เหลือแค่2หัวครับเพราะ2หัวมันคืออะไรเหรอหัวที่1ก็คือหัวสมองเราต้องคิดว่าเราจะลงทุนประเภทไหน2เราต้องมีหัวใจหัวใจที่เสริมใยเหล็กเขาเรียกว่าเป็นหัวใจที่มีวินัยไร้อารมณ์โอ้โหแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะทำอะไรและเราไม่ควรทำอะไรคุณเองก็เป็นนักธุรกิจหุ้นได้